ครับมาพบกับคุณจุ๋ยเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มาแกะกล่องตัวแม่แรงนะครับแม่แรงยกรถซื้อมาจากช้อปปี้ครับ230บาทได้230กว่านะทำมาไม่ได้มันซื้อมาหลายวันแล้วยังไม่ได้แกะดูทีเลยนะครับกีดกล่องไว้ก่อนจะเซ็นรับนะครับก็ตัวนี้บอกว่าเป็น2ตันนะครับเป็นแบบไฮดรอลิกนะมันมีอย่างก็จะมีไฮดรอลิกกับเกลียวนะครับติดรถวีออสมันเป็นเกลียวก็อยากจะติดไว้สักตัวหนึ่งนะครับนี่ก็200กว่าบาทนะครับจะซื้อติดไว้ก็ดีนะครับรถมันมีอยู่แล้วล่ะแต่เราติดไว้สักตัวหนึ่งติดไว้ที่ร้านนะครับไม่ติดไว้ที่ร้านรถมันก็มีอยู่แล้วเผื่อใครชอบมีคนมายางแตกหน้าร้านแต่ก่อนนะครับแล้วบางเขาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์พกในรถเลยแปลกดีนะทั้งที่มันแถมกว่าก็ไม่รู้ซื้อมือสองซื้ออะไรไม่รู้ครับไม่มีหาไม่เจอนะเราก็เลยซื้อติดเล็กๆนะครับสองตันในรถเล็กๆรถเก๋งเนี่ยสบายนะครับรถกระบะนี่บางทีมันจะไม่ถึงด้วยนะครับนี่เล็กๆพกติดไว้200กว่าบาทนะครับค่าส่งก็มีโค้ดส่งฟรีให้นะแล้วก็จะมีตัวไม่แรงนะครับตัวไม่แรงตัวปรับล็อกนะครับคลายไว้ล็อกตัวนี้ดับใช้ตัวนี้หมุนนะครับปึ๊บแข็งอยู่ดับคลายออกแล้วก็ล็อกนั่นนะหมุนเข้าไปนะเพื่อจะเรียกล็อกเดี๋ยวเปิดหมุนเข้าไปเพื่อให้มันไว้เวลาเราจะใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามต่อเสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเข้าไปเสียบครับตัวนี้มันใช้ด้านไหนเนี่ยเสียบจริงๆมันด้านไหนก็ได้มั้งครับตรงนี้จริงๆตรงนี้มันปรับได้นะครับเข้าไปมันจะเหมือนทั่วไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วปุ๊บนะในระยะมันจะมีระยะแกะที่เราจะมานั่งโยกเนี่ยนะครับเสียเวลาแล้วก็หมุนในนี้ก่อนหมุนเข้าไปจนมันชนเกือบชนกันนะปึ๊บนะครับทำมันไม่ได้แล้วก็ค่อยบิดเข้าไปนะครับก็จะค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยกได้ไม่สูงมากนะครับหมอสำหรับที่บอกหมอรถเก่งได้นะครับเอาไว้ตอนทำงานโรงงานเนี่ยเอาไว้เครื่องจักรก็ได้นะครับเครื่องจักรที่ไม่หนักมากนะถ้าเครื่องจักรหนักต้องใช้ตัวใหญ่นะครับเครื่องจักรเล็กๆนะครับบางทีเราจะเลเวลมันอะปรับระดับมันนะครับก็ใช้อย่างนี้ได้อันนี้ก็จะมีข้อจำกัดคือยกสูงสูงมากก็ไม่ดีนะครับติดสุดแล้วมันก็จะขึ้นสูงสุดประมาณเท่านี้นะครับกี่เซนเนี่ยมันมีตลับเมตรด้วยอาจจะ20เซนได้มั้งเนาะนึกว่าไม่มีนะครับวางซุกอยู่ขึ้นประมาณ9เซนนะครับแล้วนะครับดันละแถมเกลียวตรงนี้เกลียวนี่หมดแล้วอะไรเนาะสุดหรือยังเนี่ยครับตัวนี้ปกติจริงๆผมไม่ค่อยใช้หมุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสูงๆเนี่ยผมก็จะใช้แผ่นถ้ามีนะแผ่นเหล็กแผ่นปูนเนี่ยวางเข้าไปไม่ใช่เอามือนะครับเอาแผ่นนี้ปึ๊บวางเข้าไปแล้วก็ได้ส่วนการคลายนะครับก็อย่างนี้คลายมันออกนะครับถ้าเป็นตัวถ้าเรามันอยู่ในน้ำหนักเนี่ยมันก็จะกดลงไปเองนะครับเออเข้าไปแค่นี้เรียบร้อยนะครับภาพก็ปกตินะครับที่ดูอยู่ก็ยังไม่รั่วนะใช้ไปนานไม่รู้จะรั่วเปล่าก็เคยใช้นะครับใช้ไปนานรั่วเป็นการวางงานหมุนเข้าไปแค่นี้นะครับที่บอกนะเวลายกก็แล้วแต่นะต้องดูด้วยนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็เพื่อแอนมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่มันจะมีจุดยกอยู่นะในรถอ่ะมาจุดไหนนะครับไอ้ตรงนี้เป็นน็อตไว้เติมน้ำมันบอกไม่แน่ใจนะครับผมว่าเหมือนเวลาน้ำมันมารั่วๆนี่ก็เอาน้ำมันในดูดิจอดเข้าไปได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ลืมไปแล้วหลังๆนี่ไม่ค่อยออกจากวงการช่างไปเยอะนะครับความรู้ก็เรียนมาคืนอาจารย์ในหมดแล้วสำหรับคลิปนี้คงจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ไปฝากหาไปหาซื้อเก็บมันไว้ได้นะครับตัวท่อนี่ก็ระวังหายแล้วกันนะครับมันออกแบบมาเพื่อให้พาง่ายนะเสียบเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปนี่ก็อยู่ได้แล้วเก็บก็จะเก็บอย่างสั้นนะครับ
อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบถึงนี้นะครับชอบฝากไลค์กดแชร์ติดตามช่องหน่อยยูทูบชาแนลหน่อยฝากเป็นชื่อโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ